หลั่งไหลร่วมพิธียกช่อฟ้าส่องขันน้ำมนต์หลวงพ่อรวยเกจิดังเห็นเลขเด็ดแห่ส่องเลขเด็ดขันน้ำมนต์หลวงพ่อรวยเกจิดังภาคตะวันออกร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดห้วยเปล้าหลั่งไหลรับเหรียญหลวงพ่อรวยพร้อมผ้ายันวันที่8สิงหาคม2565ที่วัดห้วยเปล้าตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพระครูวินัยทรวิชาญจนทรสาโรหรือหลวงพี่หนูเจ้าอาวาสวัดห้วยเปล้าเจ้าคณะตำบลระบำเขต1จัดพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดห้วยเปล้าที่กำลังก่อสร้างโดยมีนายนพดลพลเสนผู้ช่วยสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยประชาชนทั่วสารทิศร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยมีพระพรหมวชิรมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมปริยัติโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3พระธรรมสุธีรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพร้อมพระครูสุขุมธรรมธาดาหรือหลวงพ่อรวยเจ้าอาวาสวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองเกจิดังแห่งภาคตะวันออกและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระประธานอุโบสถพระแก้ว3ฤดูและพิธียกช่อฟ้าพระครูสุขุมธรรมธาดาเป็นผู้ประกอบพิธีจุดเทียนชัยขันน้ำมนต์นั่งกรบปลุกเสกหลวงพ่อรวยรุ่งยิ่งรวยสมหวังพร้อมผ้ายันร่วมสร้างโบสถ์วัดห้วยเปล้าหลังจากที่ทำพิธีนั่งปลุกเสกแล้วเสร็จได้มีประชาชนใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพและส่องเลขในขันน้ำมนต์เป็นจำนวนมากโดยได้เลข930หลังจากพิธีแล้วเสร็จประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้เข้าแถวรับเหรียญหลวงพ่อรวยพร้อมผ้ายันโดยมีเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับสลาวห้วยระบำพร้อมเจ้าหน้าที่ไฟป่าห้วยขาแข้งจัดระเบียบการเข้ารับกับพระครูวินัยทรวิชาญพิธีการยกช่อฟ้าถือเป็นพิธีสำคัญมากเนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคารศาสนสถานหรือพระราชวังโดยมีคติความเชื่อว่าหากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้วนับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นส่วนสูงสุดและถือว่าเป็นการทำให้อาคารสมบูรณ์ตามความเชื่อถือว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่แห่ส่องเลขเด็ดขันน้ำมนต์หลวงพ่อรวยเกจิดังภาคตะวันออกร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดห้วยเปล้าแห่ส่องเลขเด็ดขันน้ำมนต์หลวงพ่อรวยเกจิดังภาคตะวันออกร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดห้วยเปล้าผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้นจึงจะยกช่อฟ้าได้มิฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีร่วมบุญร่วมกันเป็นหมู่เหล่าเพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้ซึ่งอานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้าจะทำให้ชะตาชีวิตสูงส่งมีจิตใจใฝ่ดีใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติมีความสง่างามวัดแห่งหนึ่งสร้างโบสถ์เสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นท่านได้ที่จะร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ของวัดห้วยเปล้าสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.เลขที่บัญชี02020867151 6ตามกำลังศรัทธาหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้พระครูวินัยทรวิชาญเบอร์065420 3981นิมนต์ชมเทควันโดเยาวชนทีมหญิงที่3โลกขนมจีบจอดชุดใหญ่เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้เดินทางมารับนักเทควันโดเยาวชนทีมชาติที่เดินทางกลับจากการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการโซเฟียเวิลด์เทควันโดจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2022ที่กรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียโดยจอมเตะรุ่นเล็กทำผลงานคว้ามาได้1ทอง3เงิน2ทองแดงโดยเหรียญทองได้จากน้องขนมจีบณัฐกมลวาสนารุ่ง44กิโลกรัมหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากบัลลังก์ทัพแดงแดงรุ่ง59กิโลกรัมชายกมลชนกศรีเข็งรุ่ง49กิโลกรัมหญิง
พับวิตโตรื่นรุ่น48กิโลกรัมชายและเหรียญทองแดงได้จากพัชรการภูลเกิดรุ่น46กิโลกรัมหญิงกับอิทธิพรสิงสังรุ่น51กิโลกรัมชายซึ่งบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างคึกคักมีเหล่าผู้ปกครองต่างเดินทางมามอบดอกกุหลาบและช่อดอกไม้ให้นักกีฬาเป็นจำนวนมากบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลนายกเทควันโดกล่าวว่านับว่าเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมสำหรับเยาวชนชุดนี้ซึ่งทีมหญิงสามารถคว้าอันดับ3จากผลงาน1ทอง1เงิน1ทองแดงโดยอันดับ1เกาหลีใต้อันดับ2อิหร่านส่วนทีมชายหนุ่มไทยได้อันดับ4จากผลงาน2เงิน1ทองแดงซึ่งอันดับ1เกาหลีใต้อันดับ2อิหร่านอันดับ3คาซัคสถานโดยเด็กชุดนี้จะเติบโตเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตเพราะหลายคนมีรูปร่างที่สูงและมีทักษะที่ดีจะทดแทนนักกีฬารุ่นพี่ได้โดยเฉพาะน้องขนมจีบณัฐกมลวาสนาเจ้าของเหรียญทองอายุเพียงแค่15ปีมีความสูงถึง178เซนติเมตรน้ำหนักแค่44กิโลกรัมมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้อีกไกลสำหรับผลงานรวมทั้งยุวชนและเยาวชนที่คว้าเหรียญรางวัลมาได้ถึง14เหรียญทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสผู้สนับสนุนหลักของสมาคมเตรียมมอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลทุกคนทั้งระดับยุวชนและเยาวชนให้คนที่ได้เหรียญคนละ 30,000 บาทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 420,000 บาทไม่รวมกับเงินรางวัลที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งต้องขอขอบคุณทอสอย่างมากที่ให้รางวัลกับนักกีฬาและสนับสนุนสมาคมมาอย่างยาวนานกว่า17ปีโดยหลังจากนี้ยังมีการแข่งขันในรายการสำคัญอีก4รายการในปีนี้ซึ่งรายการสุดท้ายคือศึกชิงแชมป์โลกของทีมชาติชุดใหญ่ที่ประเทศเม็กซิโกพิมลกล่าวสิงเจ้าท่ายืนยันคว้าตัวเบนจามินเดวิสจากออกซ์ฟอร์ดร่วมบูไทยลีกสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ทีมดังในลีกสูงสุดเมืองไทยประกาศคว้าตัวเบนจามินเดวิสกองกลางทีมชาติไทยจากออกซ์ฟอร์ดยูไนเต็ดร่วมทัพสู้ศึกฤดูกาลใหม่สิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรยืนยันคว้าเบนจามินเดวิสกองกลางทีมชาติไทยจากออกซ์ฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในศึกลีกวันประเทศอังกฤษมาร่วมทัพเพื่อสู้ศึกฤดูกาล 2022-23 เป็นที่เรียบร้อยมั่นใจช่วยให้เกมรุกของทีมหลากหลายมากขึ้นดาวรุ่งวัย21ปีเป็นกำลังสำคัญให้ทีมชาติไทยU23ทั้งในชุด4เกม2021ที่เวียดนามและชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานก่อนที่ล่าสุดตัดสินใจย้ายมาอยู่กับสิงเจ้าท่าเพื่อโอกาสลงเล่นของตัวเองด้วยสัญญายืมตัวจบฤดูกาล 2022-23 ไทยลีกนัดวันเปิดตัวซีซั่นใหม่อย่างเป็นทางการที่สนามมวยราชดำเนินมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรสิงเจ้าท่ากล่าวว่าก่อนอื่นแป้งต้องขอบคุณคุณเสือสำริดธนาการสุดในฐานะประธานสโมสรที่ช่วยทำให้ดีลนี้สำเร็จและเลือกปล่อยเบนมาอยู่กับเราเพื่อโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นซึ่งแป้งเชื่อว่าแฟนๆหลายคนรู้จักน้องดีอยู่แล้วว่ามีคุณภาพขนาดไหนและแป้งเชื่อว่าการมาของเบนจะช่วยทำให้เกมรุกของทีมมีความหลากหลายและอันตรายมากขึ้นเรื่องการปรับตัวแป้งเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะเบนเคยมาที่เมืองไทยหลายครั้งและคุ้นเคยกับนักเตะหลายคนอย่างวิลเลียมที่เพิ่งร่วมงานกันในทีมชาติไทยU23เช่นเดียวกับการร่วมงานกับแป้งในทีมชาติไทยแต่เหนือสิ่งอื่นใดแป้งอยากฝากแฟนบอลการท่าเรือ FC เป็นกำลังใจให้น้องด้วยและหวังว่าด้วยความกระหายที่อยากลงเล่นน้องจะทำผลงานได้ดีกับเราขณะที่เบนเดวิสกองกลางป้ายแดงสิงเจ้าท่ากล่าวว่าผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสองสโมสรทั้งคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
ตะคุณเสือสำเร็จธนการสุดที่ทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นและเพื่อช่วยให้ผมได้มีโอกาสลงเล่นที่สม่ำเสมอมากขึ้นแน่นอนว่าผมอาจจะยังใหม่กับฟุตบอลลีกที่นี่แต่ผมจะพยายามทำงานหนักและช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้สำหรับเบนจามินเดวิสเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษเกิดที่ประเทศไทยแต่ไปเติบโตที่สิงคโปร์ก่อนย้ายไปอยู่อังกฤษและมีโอกาสเซ็นสัญญากับฟูลแลมทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพมีโอกาสลงเล่นให้ทีม U-18 U-23 และชุดใหญ่ในเกมฟุตบอลถ้วยต่อด้วยย้ายมาอยู่กับออกซ์ฟอร์ดยูไนเต็ดทีมในศึกลีกวันเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นเป็นตัวหลักได้กระทั่งย้ายมาค้าแข้งในไทยลีกครั้งแรกกับการท่าเรือ FCThank you.